ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นครับวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ภัทรเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์มวยสบายดีเนาะสบายดีอาจารย์ไม่ค่อยสบายเลยปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไข้หัวใจคิดถึงแฟนรายการเหลือเกินอยากจะมีวันที่14ทุกๆวันจะได้เจอไม่ใช่วันวาเลนไทน์นะฮะแต่เป็นวันที่เราได้ครบรอบพระพุทธหันจอมราชัน1ปีค่ะนะฮะแล้วบอกเลยค่ะว่าที่ผ่านมานี่คือเป็นไงครูของเราได้ทุ่มเทสุดตัวเลยเหมือนกันสุดกูแล้วท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่ไปเสียใจจริงๆไม่เป็นไรไม่พลาดหรอกฮะเดี๋ยว5 6นะฮะโอ้ยนะฮะอลังการงานสร้างใช่ค่ะแล้วปีนี้จัดที่มิราเคิล Channel บางใหญ่นะครับท่านผู้ชมค่ะนี่แหละคือเราจะเปิดบ้านที่นี่ต้อนรับทุกคนเลยสำหรับ5และ6เมษายนพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะซึ่งครั้งนี้แหละค่ะว่าเชื่อว่าทุกๆคนที่เป็นศิษย์มีครูนะมาหลายต่อหลายปีหรือแม้กระทั่งคนใหม่ๆที่อาจจะเพิ่งชมรายการกันเราก็จะเปิดบ้านต้อนรับกันแล้วก็เราจะมาร่วมกันในการต่อยอดต่อบุญด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพนะคะผ้าป่ามหากุศลนะคะเพื่อที่จะไปร่วมกันสร้างโบสถ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยครั้งนี้แหละค่ะจะได้ต่อยอดต่อบุญพร้อมๆกันตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนเดือน5และเป็นเดือนสำคัญของครูถาด้วยเป็นวันเกิดด้วยครับในช่วงเดือนเกิดนี้ก็คือสร้างพระป่าขึ้นมาเพราะว่าทุกปีเนี่ยเด็กของฝันบางท่านเนี่ยทีมงานก็ต้องเอาของฝันมาแล้วเอา5บาท10บาทมาต่อยอดดีไหมเพื่อเอาไปสร้างโบสถ์กันหลังๆเนี่ยเศรษฐกิจมันเราต้องประคับประคองนะถ้าจะซื้อของฝันเอาไปทำบุญดีกว่าไหมนะประโยชน์เนี่ยเราอยากได้ต่อยอดภพภูมิชาติหน้าด้วยจะได้เป็นครูถาอีกแล้วก็เลยต้องมีการตั้งกุศลผลบุญเกิดขึ้นมาในการที่ดูแลก็คือมีโครงการที่เราจะต้องสร้างโบสถ์ที่เราดูแลเนี่ยในวงการประมาณ 13-14 โบสถ์แล้วค่ะแล้วเนี่ยเดือน5เราก็จะไปทำที่นี่กันนะครับใช่ค่ะก็เลยจะต้องมีทรัพย์ปัจจัยติดไม้ชายมือไปต่อบุญกันด้วยไปต่อบุญกันด้วยนะครับค่ะแล้วที่สำคัญอย่างโบสถ์ที่อยู่ในโครงการของครัวถาเองก็ตามหรือว่ามิราเคิล Channel เองก็ตามเนี่ยก็ยังดูแลอย่างต่อเนื่องอย่างวัดบ้านบากเองตอนนี้ก็มีหลังคาเรียบร้อยแล้วนะก็คือปัจจัยที่คนได้ไปร่วมบุญร่วมกันนี่แหละนะคะเราไม่ทิ้งหายไปไหนค่ะดูแลพุทธศาสนาต่อไปฉะนั้นในส่วนของตรงนี้นะคะเจ้าภาพที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพพระป่ามหากุศลหรือจะเป็นคณะกรรมการเองก็ตามนะคะร่วมกันนะมีความสนใจหรือว่าอยากที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้แล้วมันก็เชื่อว่าหลายท่านที่ได้มีโอกาสไปที่เขื่อนน้ำตะคองได้เห็นองค์แล้วบางท่านก็ไปจับจองกันแล้วด้วยแล้วก็หลากหลายคนก็รับไปเลยนะกลัวว่าไม่ได้นะในวัตถุมงคลนี้ก็จะมีพระพิฆเนศนะครับรุ่นรวยปฏิหารที่เราจะเข้าในโครงการนะฮะในการสร้างพระป่ามงคลพร้อมกับลิงจักรรักจริงๆนี่แหละครับว่าก็คือปีวอกนะวอกหมามงคลก็ว่ากระบินพระลิงเนี่ยลิงเรียกทรัพย์นะฮะดับหนี้ทวีโชคดับยังไงเพราะว่าคนเราต้องสร้างสภาวะบุญจะได้เรียกทรัพย์มาเยอะๆนะวัตถุแปลว่าสิ่งของที่ต้องจับต้องได้ด้วยบุญนะฮะบุญที่จะเกิดขึ้นเป็นบุญปฏิหารงั้นสองสิ่งนี้นะฮะมอบให้กับกรรมการหรือว่าท่านใดที่เป็นเจ้าภาพกองกฐินก็ได้นะครับแค่ใบไว้ได้เยอะแยะหรอกฮะเราก็จะถวายเอามามอบให้โดยจะมีพระเทราเทระมาเป็นผู้รับนะผู้แทนในการรับไปนี่แหละนะใครสนใจจะร่วมบุญร่วมกันก็ติดต่อสอบถามหรือว่าจะจองก่อนเลยได้แล้วเดี๋ยววันที่5และ6เมษายนนะคะพิธีไหว้ครูที่จะจัดขึ้นที่กันตนาบางใหญ่แห่งนี้เราจะได้มารวมพลังกันค่ะพลังในเรื่องของการดูแลนะคะรักษาพุทธศาสนาแล้วก็สืบเนื่องกันต่อไปด้วยวันนั้นต้องขอบคุณหลวงพี่วินจำได้ไหมจำได้ค่ะว่าสมัครมิตรครับพร้อมกับคณะชาวบ้านนะฮะจากกระเชษนะกระเชษระยองขอบคุณมากมาเป็นรถบัสคันรถใหญ่แล้วก็ได้มีโอกาสได้มอบมาพระป่าให้เราเป็นกองแรกเลยนะ oh. นะฮะเป็นกองแรกเราก็จะต่อยอดกันต่อนะฮะอนุโมทนาบุญแล้วก็กราบท่านด้วยเพราะนั้นท่านมาเป็นโฆษกพอดีโฆษกผิดงานวันวาเลนไทน์ค่ะนะฮะโฆษกผิดไปแล้วค่ะโดยประจำคือติดภารกิจไม่เป็นไรแต่หลวงพี่ท่านก็อู๋ด้วยช่วยประชาสัมพันธ์ขอบกราบพระคุณนะหลวงพี่วินด้วยนะแล้วก็พระเถรานุเถระที่นั่นด้วยฮะที่มาเป็นกำลังใจให้ดีใจมากแล้วแฟนรายการเรานี่จับไมค์ประชาสัมพันธ์ให้เป็นพิธีกรใช่ไหมคะเพราะครูถากำลังทำพิธีในการโอ้โหตากแดดตากร้อนเนี่ยเพื่อจะผูกแม่นางผูกฝ่ายแม่นางรถแล้วรถทุกคันนะดูแลทุกคันรับรองไม่มีคำว่าผิดหวังพอแอบไปสอบถามแบบน้องๆดูว่าเอ๊ะใครที่ทำพิเศษนะใช่บอกว่านี่คนก็เยอะด้วยไม่ใช่ตอนแรก59คันโอ้โหหลักร้อยนะฮะมีทั้งรถใหญ่รถบัสรถนะฮะรถอะไรเขาเรียกว่ารถสองแถวก็มีนะกระถิ่งโตยังผูกให้เลยเราถือว่ามันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วต้องดูแลทุกๆคนท่านคือคนสำคัญ
ของผมเสมอครับแต่นี่ต้องบอกเป็นพิธีแรกเลยนะในส่วนของเริ่มต้นปีนะศักราชดีๆแบบนี้เริ่มต้นสิ่งดีๆนะแล้วมันก็เชื่อว่าหลายๆคนเองที่ได้มีโอกาสไม่ว่าจะไปผูกขวัญแม่ย่านางรถไปเสริมสืบชะตาไปร่วมตักบาตรกันมาเนี่ยหลังจากกลับมาวันนั้นทุกคนก็มีความสุขนะอิ่มเอมใจแล้วก็ปลื้มปริติใจโดยเฉพาะใครที่ได้มีโอกาสได้ไปขอพรครูฐาได้ไปขอพรพระพุทธปฏิหารจอมราชันกันนี่ทำพิเศษไม่ใช่ว่าเอ๊ะจะต้องลงทะเบียนบางทีแล้วก็เปิดกว้างนะท่านได้ลงไม่ลงก็ตามก็ให้เข้าคือถือว่าเราไปทำงานบุญทำไปคิดว่าจะผลประโยชน์อะไรได้แต่สุดท้ายแล้วเรามีโอกาสได้ใส่พระร่วมใส่บาตรร่วมกันมีโอกาสได้ผูกแม่นางร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวมีโอกาสได้ไหว้พระบุญหารจอมราชันที่เป็นของพวกเราครอบครัวมิเคิลหนึ่งเดียวในโลกนะฮะกราบไหว้ขอพรแล้วก็เสริมสิริมงคลปิติไปทั้งนั้นเลยฮะโดยเฉพาะพี่น้อยกับผมเนี่ยยิ้มทั้งวันยิ้มจนนอนไม่หลับเลยยิ้มไม่หุบไงก็คือบุญเนี่ยบุญมันทำให้ปิติตลอดอยากต่อยอดนะฮะแล้วพี่น้อยก็ได้นะฮะพี่น้อยผู้บริหารช่องกลับมานะนี่ก็เริ่มฝึกเข้มข้นต่อการปฏิบัติธรรมเห็นไหมฮะผู้ชายที่ชื่อพี่น้อยนี่ไม่ธรรมดาเริ่มต้นตั้งแต่สร้างพระร่วมกับผมเนี่ย999รูปสุดท้ายแล้วก็มาสร้างองค์ใหญ่สุดท้ายโครงการฟื้นชีวิตสุดท้ายที่น้ำท่วมสุดท้ายที่สุดที่นี่แหละฮะมิราเคิลเนี่ยเราก็จะต่อยอดแล้วก็ดูแล้วครับวันที่56โอ้โหอลังการงานสร้างไม่ธรรมดาค่ะบอกเลยว่าครั้งนี้เราเปิดบ้านต้อนรับนะคะยังไม่เคยได้เห็นห้องส่งยังไม่ได้เห็นโรงถ่ายของกันตนาที่นี่นะคะจะได้เห็นเลยว่าทุกๆคนจะมารวมพลังกันแล้วก็ได้มากราบไหว้มาขอพรนะครูบาอาจารย์ร่วมกันฉะนั้นจองไว้เลยนะคะ5และ6เมษายนนะทุกคนต้องมาเจอกันครับรู้กันเลยแล้วที่นี่ที่บางใหญ่ท่านผู้ชมอย่าไปสารยามูวีทาวไม่เจอแน่ๆไม่เจอหลงครับแล้วจะกลับมาปีนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนซะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนนทบุรีบางใหญ่อยู่ไหนนะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลบางใหญ่เข้ามาประมาณไม่เกินกิโลซ้ายมือของบริษัทกัตนากรุ๊ปนะแล้วก็เข้ามาเนี่ยท่านจะเห็นเลยมิราเคิล Channel งานไหว้ครูอัฏฐานะครับเดี๋ยวอาจจะต้องติดป้ายค่ะติดป้ายงานไปผูกปัวถาติดป้ายด้วยแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ชมที่ติดตามใน Facebook Fanpage เดี๋ยวเราจะคอยพยายามคอยบอกตลอดให้เตือนตลอดว่าเราจะมาเจอกันที่นี่นะนะคะที่กันตนาบางใหญ่นะคะนนทบุรีนะคะหรือว่าใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมเดี๋ยวใกล้ๆก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ได้สอบถามกันด้วยแน่นอนนี่คือ56แล้วเร็วๆนี้ล่ะโอ้โหเร็วๆนี้เป็นยังไงน้องมวย2วันติดเหมือนกันเลยนะคะ19กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็20กุมภาพันธ์นี้เองนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นวันดีๆด้วยเป็นสัปดาห์ของวันมาฆบูชานะคะวันที่19กุมภาพันธ์นะคะอาจารย์ฐานเลขาจิตก็ได้เป็นได้รับเกียรตินะคะได้เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะซึ่งจากวัดอรุณเนี่ยจะเดินทางมาที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะชั้น4เป็นเวสเกตฮอลล์นะคะเพื่อให้ผู้สนใจชนทุกคนแล้วก็ประชาชนทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้มากราบไหว้นะได้มีโอกาสให้มากราบบูชาร่วมกันด้วยนะคะช่วงประมาณบ่ายโมงตรงนะคะบ่ายโมงตรงก็ใครที่ไม่ได้ติดภารกิจอะไรนะไปเจอกันได้ที่เซ็นทรัลเวสเกตช่วงบ่ายโมงนะคะแต่ว่า20กุมภาพันธ์มีสำคัญแล้วอันนี้สำคัญมากเพราะว่าหลายคนเรียกร้องแล้วก็รอคอยเหลือเกินสำหรับการกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพแล้วฟรีๆไม่เสียสตางค์โทรมาบอกกันนิดนึงว่าจะมากันกี่คนมากันเท่าไหร่จะได้เตรียมเก้าอี้ให้นั่งครับช่วงเย็น1ทุ่มตรง1ทุ่มตรงนะคะก็1ทุ่มตรงเราจะได้มีโอกาสได้นั่งกสิณไฟพร้อมกันวันนั้นน่าจะเป็นวันเสาร์นะบางท่านอาจจะทำงานหรือว่าถ้าหยุดอยู่กับบ้านเนี่ยเวลาช่วงเย็นอยู่แล้วถ้าหยุดบ้านหยุดงานปิดบ้านเลยไม่รับใครดังนั้นมาเจอกันนะฮะใช่มาเจอกันได้แต่ว่าใครจะนั่งกสิณไฟเดี๋ยวต้องรบกวนโทรมาลงทะเบียนหน่อยนะคะเราจะได้ทราบจำนวนกันนะตอนนี้ก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้น้องๆเนี่ยรอรับโทรศัพท์อยู่เลยแล้วมาเจอกันนะ19แล้วก็20กุมภาพันธ์นั่นเอง2วันเต็มๆไม่ไปไหนใช่นะแต่ว่าวันนี้ไม่เชื่อว่าหลายคนที่ไม่ได้ไปเนี่ยยังว่าไม่ได้ไปเนี่ยอยากจะเห็นเลยวันนี้รังเกียจใครบางคนไม่ทราบไม่ยอมไปไม่ได้คือบางคนก็ติดภาระถึงงานมุ้ยสำคัญบางงานจานต่างๆมาจานสำคัญเหมือนกันแต่เปลี่ยนเรื่องกันติดภารกิจกันแต่ว่าหลากหลายคนที่ไม่ได้ไปใช่ค่ะนะฮะแล้วเสียใจเหลือเกินอยากจะไปแล้วเป็นยังไงอยากเห็นภาพไหมอยากจะเห็นภาพเรามีจำเสนอให้3วันโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ทำพิธีในวันที่13แล้วมีอัคระหัวใจพระเนี่ยตอนนี้ตัดให้แล้วนะฮะเรามีเงื่อนไขกับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะในแฟนเพจนะในแฟนเพจนะที่อยากได้หัวใจพระผู้บริหารจอมประชันเป็นหัวใจเดียวที่เขียนนะประมาณ 3-400 แต่เราจะแจกให้ในแฟนเพจรายการเดี๋ยวก่อนนะรายการแฟนเพจของลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต21ท่านนะ22ท่านเนี่ยประกาศชื่อไปแล้วดูเหมือนกันในแฟนเพจนะประกาศอยู่ประกาศแล้วใช่ไหมประกาศแล้วค่ะประกาศไปบ้างส่วนท่านผู้ชมที่ลงชื่อไว้นะครับต้องมารับวันไหว้ครูหรือส่งจดหมายมาเนี่ยโอ้โหนี่ไม่หมดนะจริงๆคือเป็นผืนที่ใหญ่มากใช่แต่อักขระเนี่ยเป็นอักขระเดียวปกติอาจารย์เขียนตัวโยธาก็มีหัวใจมนต์พระคาถาต่างๆแต่อันนี้ก็คือพระพุทธบริหารจอมประชันพุทธปฏิมหาราชายะ
อย่างนี้ละกันทั้งมวยไอ้ครั้นว่าจะเห็นในมือไม่เท่าไหร่พิธีกรรมเข้มข้นกันไหนไปชมไปดูกันเลยท่านผู้ชมครับไปชมภาพไปดีกว่าค่ะเชิญครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับวันนี้วันที่13กุมภาซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ปฏิหาริย์ครูบูชาพระจะมีงานเกิดขึ้นเหนือเขื่อนลำตะคองครับพระพุทธวิหารจอมราชันหลังผมนี้นะครับถือว่าเป็นเบื้องหน้าแห่งทิศทั้งปวงนั่นคือสรณะจะให้เกิดขึ้นในความสว่างสวยในจิตให้ศิษยาญาณศิษย์มีแรงศรัทธามีแรงใจครูและบูชาพระครับวันนี้เองเนี่ยผมได้ไปทำพิธีมาช่วงบ่ายนะฮะซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเห็นภาพว่านะตั้งแต่ช่วงบ่ายมาผมทำอะไรบ้างแล้วก็ได้มีโอกาสได้นะทำความสะอาดองค์ท่านองค์พระทหารจอมราชันครบ1ขวบ1ปีแล้วครับในการเฉลิมฉลองในการที่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนได้น้อมนำพระพุทธปฏิหารจอมราชันมาประดิษฐานเหนือเขื่อนลำตะคองและณขณะนี้นะฮะที่ผมเขียนอยู่นี่นะเป็นหัวใจพระหัวใจพระพุทธปฏิหารปฏิหารครูครับกำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับวันนี้จะไม่เขียนอักขระเตโยธาตวันนี้เราจะลงคำว่าพุทธปฏิมหาราชายะเนี่ยนะฮะทุกข์ก็ให้นึกถึงสุขก็ให้นึกถึงเมื่อจะตายก็ให้นึกถึงทุกลมหายใจหัวใจครูศรัทธาครูบูชาพระครูปฏิหารครูพระพุทธปฏิหารครูพระนั่นเองพระครูครูพระจำไว้ท่องขึ้นใจพุทธปฏิมหาราชายะชนะอุปสรรคนะฮะแล้วลาภต่างๆจะไม่ขาดสายเปรียบเสมือนที่ท่านจะได้ชมได้เจอและเจอกับน้ำพระมนต์ในช่วงเย็นนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามรับชมต่อไปนี้เลยครับท่านผู้ชมครับมังคารัง13กุมภาแต่เมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยก็คือแล้วเขียนเสร็จแล้วนะที่ท่านเห็นนี่ก็คือภาพที่เราเก็บมาให้ชมกันอันนี้คือเตรียมพร้อมเตรียมก่อนวันงานแล้วต้องเตรียมไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บทำเลยไม่ใช่ความละเอียดเกิดขึ้นจากการลงอักขระเตโยธาตุชำระองค์พระผู้ฐานจอมประชันก็ต้องมีการบวงสรวงเทพเทวดาโดยมีพี่น้อยนะคุณสมศักดิ์วงสุวรรณชัยผู้บริหารของจังหวัดนครแล้วก็กรุงกำนันกรุงกำนันนี่ใจดีจริงๆประมูลลอตเตอรี่เนี่ยนะเพื่อสร้างถนนขึ้นไปถนนไม่ดีเลยแล้วก็พี่ปองผู้ใหญ่ปองนะครับลูกชายมาด้วยพร้อมกับแฟนรายการมาเช็ดมาถูมาโยงสายสินด้วยกันนะฮะแล้วไม่มีสตุ้งสตังแจกมีแต่หัวใจยิ้มกับรอยครูมีน้ำเย็นๆให้ดื่มแค่นั้นเองทุกคนมาเจอกันนะฮะเนี่ยบางคนก็มานอนที่พระก็มีนะฮะมาไกลๆนะมานอนใต้พักผ่อนอยู่ตรงข้างล่างใช่ใช่ครับผมครับวันนั้นเครื่องเสียงมาก็เลยได้ยินได้ใช้ไมค์นิดนึงคนมีเยอะไหมวันที่3นะฮะก็คือมีแฟนรายการเราแล้วก็พี่จุ๋มมีทางมูลนิธิสาวลึกปนันนะครับคณะมูลนิธิอาสาธรรมนะครับมาจากนางรองกันเลยนะมาช่วยกันมาส่งเสริมเติมเต็มกันหลังนาทีทานทนไหลมาเทมาสายเนี่ยนะเขาเรียกอะไรอ่ะน้ำตาเทียนไม่ขาดสายมีแต่โชคลาภท่านจะเห็นเลยว่านะฮะย้อยเป็นนั่นเลยฮะครับเห็นไหมฮะเมื่อจะเห็นว่าหยดเป็นสายไหลลินมาจากนาทีทานทนเลยนะครับยืดยาวเลยนะครับไม่ขาดสายเลยนั่นแหละฮะแม้จะเป็นคารวาสแต่หัวใจครูบูชาพระนะครับแล้วก็ผมจำคำของพระเดชคุณเจ้าครับว่าพุทธสัตเทโวซึ่งทุกคนก็เป็นได้มีศีลให้ดีปฏิบัติธรรมให้มากๆนะให้เกิดอภิญญาจิตนะจิตใจดีเทวดาดีเขามาคุ้มครองปกปักรักษาอภิบาลก็ช่วยกันได้จิตต้องดีใจต้องสะอาดแล้วผ้านี่มีน้องตุ๊กแกอยู่ด้วยนะผ้านี่จะล้างไปด้วยน้องตุ๊กแกตอนนี้มี 2-3 ตัวบางคนบอกเห็น5ตัวแต่วันนั้นที่เห็นเนี่ย2ตัวตัวหนึ่งชื่อบุญช่วยก็มีชื่อด้วยอีกตัวหนึ่งชื่อบุญธรรมค่ะคงจะดูแลคุณแม่บุญชินอยู่บ้างนะครับอยู่ที่องค์พระเทพเทวดาก็มาคุ้มครองนะครับปกปักรักษาฝนตกมากบางคนก็เอาดอกไม้นะดอกไม้ว่าแล้วไม่ได้เอาลงก็ต้องเช็ดชำระแล้วสมโภชทีไรผมก็ต้องมาชำระล้างนะฮะเดี๋ยวสงกรานต์ก็ไปอีกเพราะปีที่แล้วเราจะเห็นภาพแบบนี้เหมือนกันใช่นะฮะแล้วก็ตรวจนะฮะครอบครัวเราแฟนรายการแล้วก็ตรวจนะฮะมีดิโสนะครับตั้งสมาธิไปในตัวส่งกำลังใจไปให้นะครับก็ให้น้ำพุทธมนต์นะครับที่วงสวงครูบูชาพระนะครับสักการะให้เพิ่มพูนสติปัญญาคือถึงแม้พี่น้อยเป็นผู้ทหารแต่ขณะที่ทำพิธีพี่น้องเป็นศิษยายุศิษย์เหมือนกันครูกำนันแกบอกไงตอนกลับนะฮะคุณกับผมเนี่ยก็เป็นศิษย์เดียวกันศิษย์ครูถาค่ะนี่นะคือบอกว่าอายุไม่เกี่ยงกันแล้วนะแต่เมื่อศรัทธาด้วยบารมีครูบูชาพระนะครับแล้วผมนั่งเขียนนี่นานตัวแมงกระแทะมันมาเกาะหลังเป็นรวงผึ้งเลยเขาค่อยๆปัดกันนะรู้จักแมงกระแทะไหมแต่แดงก็ไม่แท้แน่เนี่ยจนค่ำมืดนะครับตื่นๆและนี่ก็คืออักขระนี่แหละในมือเนี่ยที่มอบให้แบบนี้ผู้ชมที่ไปช่วยงานเนี่ยก็จะให้เขียนชื่อแต่ของท่านบางคนไม่ได้รับไป
นะก็จะมาแจกให้วันไหว้ครูค่ะมารับคนที่ไปงานจะทราบกันมารับงานไหว้ครูแต่หลากหลายคนก็คงนะอยากได้มากแต่ผมก็จะมีจำกัดจำนวนให้เลยครับว่าในแฟนเพจลายเซ็นเป็นชีวิตได้แน่ๆอยู่แล้วนะฮะครับเห็นไหมฮะไม่ใช่ว่าเขียนปุ๊บพับแล้วมาอุปโลกเป็นไม่ใช่ต้องละเอียดอ่อนต้องบวงสรวงมากๆแล้วหนึ่งเดียวก็คือพุทธปฏิมหาราชายะนะครับน้ำตาเทียนหล่นใส่มือนะฮะแต่น้ำตาหัวใจยังหลั่งไหลอยู่นะฮะยังแม้กระแท้ท่านผู้ชมโอ้โหบินเก่งด้วยนะเอาไฟไปใช้ที่ไหนมันก็จะเข้าปากเข้าคอแต่ไม่กัดเลยนะฮะน่ารักมากนะครับกันอะไรก็ได้แต่ไฟไม่มีนะฮะวันหน้าอาจจะต้องทำไอ้เนี่ยเขาเรียกไฟใช่ไหมคะเหมือนสปอตไลท์หน่อยจะดูไลท์ใช่ไหมใช่ป่ะโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ไม่ใช่ดูไลท์ไม่ใช่นะฮะโซลาร์เซลล์นะฮะก็จะเป็นแสงแผงแล้วจะมีความสว่างนะเวลาผ่านเหนือเสือมกองจะเห็นความสว่างปุ๊บเนี่ยสวยงามน้องทีมงานแล้วก็ตั้งแต่บุกเบิกนะครับเห็นไหมฮะ300ฝ่าอัคระเตโชธาตุนะครับมาอยู่นี่แล้วนะครับมีทั้งมีชื่อท่านแล้วก็ยังไม่มีก็มีแต่ก็จะมอบตอนแรกก็จะมอบ5ผืน9ผืน10ผืนปรากฏว่าแฟนรายการอยากได้เยอะก็จะมอบวันไหว้ครูนะฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวใครที่มีสิทธิ์กันแบบนี้เดี๋ยวมารับการวันไหว้ครูหรือว่าสามารถแจ้งความจำนงได้แล้วอ่างเปาวันนั้นน่ะน้องม้วยอ่างเปาไม่พอวันนั้นเตรียมให้ 3-400 อันไม่พอลูกเด็กเล็กแดงมาก็อยากจะได้ก็แจกให้ทั่ววันนี้ใครอยากได้นะส่งจดหมายมานะทีมงานบอกใจดีเก็บไว้นะครับนี่ฮะเย็นๆเลยมอบให้นะครับเป็นร้อยเป็นพันก็แจกให้คนที่อยากได้ส่งเข้ามาเนี่ยฮะใจดีไหมล่ะบอกแล้วมอบให้ทุกท่านด้วยส่งจดหมายเข้ามาเดี๋ยววันนี้ก็แจกอีกด้วยในรายการโอ้งั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีโอกาสได้รับนี่ส่ง SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยอย่าชมรายการอย่าชม BTR เพลินนะคะเพราะจะมีโอกาสรับอั่งเปาจากครัวทาด้วยแย่งกันมากเดี๋ยวยังไม่จบนะอยากเห็นว่าตอนแย่งอั่งเปาอยากได้รับจากครูใจครูแจกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมแล้วก็จะมีพิธีในช่วงของวันที่14กุมภาพันธ์ด้วยนะช่วงทั้งช่วงเช้ากันนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพบรรยากาศกันในช่วงหน้าแต่ว่าใครที่มีคำถามอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นหรือแม้กระทั่งอยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีเนี่ยได้รับอั่งเปาจากครัวทาแบบนี้นะคะก็พิมพ์ HJชื่อนามสกุลคำถามส่งมาที่422-1606แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ด้วยแค่ไหนครับโอ้ของขวัญครูมีเยอะมากจริงเยอะมากเป็นตะกร้าเป็นกระเช้าใช่ค่ะมีพระพุทธันใจนั้นเนื้อโป่งขามที่ได้นำมอบให้กับคนที่เข้าร่วมพิธีกันนะคะทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์นี้ฉะนั้นในส่วนของคุณผู้ชมที่ส่ง SMS มาเนี่ยมีเวลาแรนดอมการมาเลือกกันด้วยใช่ครับนะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะThank you.